อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมที่กล้าการันตีว่าอร่อยขนาดนี้เพราะชิมแล้วหอมเนยมากๆชื่อเมนูเขาชื่อเมนูว่าอะไรนะคริปสตรอเบอรี่คัพเค้กอ๋อมีคำว่าคริปด้วยแปลว่าเขาบอกเลยว่าคัพเค้กตัวนี้ของเขากรอบมากๆหรือคัพเค้กหน้ากรอบนั่นเองค่ะอย่างที่เราบอกกันว่าคัพเค้กของเราหอมเนยมากๆเพราะว่าเนยของเราวันนี้เราสองคนเลือกใช้เนยคุณภาพดีๆค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาติค่ะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลสฟู้ดคือคุณภาพเขาไม่ใช่มาการีนนะคือเขาหอมมากแล้วก็ฉ่ำสุดๆเราเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเข้มข้นของพวกเบอร์รี่ด้วย Mix Berry Food Based Preparation Tra Nature Test ค่ะคัพเค้กอ่ะต้องใส่น้ำตาลทรายยิ่งเป็นคัพเค้กสีแบบนี้ถ้าใช้น้ำตาลทรายแดงอ่ะมันหอมก็จริงแต่ว่ามันทำให้สีคัพเค้กของเราไม่น่ารับประทานกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนะคะสีดำก่อนนะให้เขาเข้ากัน5นาทีค่ะพอ5นาทีเสร็จแล้วใช่ไหมใส่ไข่ลงไปทีละฟองลดสีดำใส่แป้งแป้งเรามีอะไรคะแป้งของเราวันนี้นะคะเราเป็นนี่เลยแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะวางไว้ก่อนจากนั้นเราใส่เกลือป่นและผงฟูลงไปจากนั้นนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับของพวกเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ผลไม้แห้งตัวไหนเวลาทำเค้กแบบนี้ถ้าไม่อยากให้ผลไม้ของเราจมลงใต้ก้นพิมพ์เนี่ยนะคะหรืออยากให้ผลไม้ของเรากระจายตัวออกทั่วขนมของเราแนะนำให้เอาผลไม้แห้งเนี่ยนะคะใส่ลงไปในแป้งแล้วก็คลุกโอเคนะใกล้ทีแล้วนะใส่ไข่เลยทีละฟองให้เขาเข้ากันถึงได้อีกฟองหนึ่งใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองถ้าเทลงไปพรวดเดียวจะเป็นยังไงอ่ะก็ไม่สามารถตีอากาศเข้าไปได้อ่ะเนื้อจะแน่นหลังจากใส่ไข่ลงไปจนกระทั่งส่วนผสมไข่เข้ากันกับส่วนผสมเนยแล้วอาจารย์เมย์แนะนำว่าง่ายกว่าที่คุณจะเปิดเครื่องไปเทไปคุณใส่แป้งที่เมื่อกี้เราผสมผงฟูผสมเกลือแล้วก็ผสมผลไม้แห้งของเราซึ่งวันนี้เป็นสตรอเบอรี่แห้งเนี่ยนะคะลงไปแล้วแล้วเราเทเลยแป้งของเราเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะถ้าเกิดว่าครัวคุณเลอะแล้วอยากหาคนช่วยล้างครัวคุณเปิดสปีดแรงได้เลยค่ะแต่ถ้าถามเราเนี่ยนะคะเราแนะนำให้คุณใช้สปีดต่ำที่สุดที่มีเพราะมันฟุ้งไวมากแบบนี้วันนี้นานาไม่ต้องเช็ดครัว โอเคพอสมผสมเขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนมใส่เข้าไปเลยอันนี้ใส่นมข้นจืดนะคะเราจะโรยน้ำตาลลงไปสาเหตุของความกรอบโอ้หน้ากรอบแบบกรอบจริงๆอ่ะอบสุกแล้วหยิบออกมาจากพิมพ์สำหรับเรานะเราว่าชิ้นนี้น่ารับประทานมาคือมันฟูให้คุณผู้ชมสวยที่สุดคัพเค้กหน้ากรอบหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Crisp Strawberry Cupcake Crisp Strawberry Cupcake เนื้อขนมอ่ะมันเป็นเนื้อขนมเหมือนเนื้อขนมโบราณอ่ะแต่ความจริงเราไม่ใช่นะเนื้อของเขาดู
ดูหยาบแต่อร่อยมากเลยอ่ะคือกัดเข้าไปก็เจอสตรอเบอรี่แล้วผิวข้างบนอ่ะห้ามไม่ให้ใครเด็ดขาดเลยนะนั่นคือสิ่งที่อร่อยที่สุดของคุณอ่ะเพราะมันจะกรอบแล้วก็มีความฉ่ำของสตรอเบอรี่สดมันดีอ่ะการันตีความอร่อยแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่าง่ายที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าทำขายเราก็เชื่อว่าขายดีแน่ๆเลยล่ะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาอาจารย์เมย์เท็ดดี้และอาจารย์นิสาขอตัวลาไปก่อนนะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มเย็นๆซ่าๆนะครับรสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอย่างซิตรัสโซดามาฝากกันครับใครที่ชอบรับประทานข้าวเหนียวมูลวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีข้าวเหนียวมูลในเวอร์ชันใหม่มาฝากคุณผู้ชมหอมกลิ่นกะทิแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนยสดด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้ข้อที่1ไม่มีน้ำตาลทรายข้อที่2ไม่มีเครื่องตีก็ทำได้แล้วมันจะหวานได้ยังไงอาจารย์มีนะไม่เอานะสารไม้ธรรมชาติสารเสริมความหวานไม่เอานะ no.